มีของตนก็ไม่มีมีแต่สังขารและกองทุกข์ของตนที่มีอยู่ก็เพราะยังติดสมมุติอยู่เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกบ้างพรหมโลกบ้างวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่นั่นใครเป็นผู้ไปสมมุติเอาเขาใครเป็นผู้ไปเที่ยวฟ้องเขามาเป็นสมบัติของตนก็ความหลงเท่านั้นความหลงตั้งอยู่ที่ใจถ้าใจฉลาดถ้าปัญญาฉลาดเหนือความหลงแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ความหลงจะตั้งอยู่ได้ก็เพราะปัญญายังอ่อนกว่าความหลงถ้าปัญญาเหนือความหลงแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าสว่างเหนือมืดแล้วมืดก็ตั้งอยู่ไม่ได้อันเดียวกันต่อไปนี่ยะถาวาริวาภูราภริภูเรนสีสาคลังเอวเมวอิตูทินังเปตานังอุปกปฏิยุจิตังปะจิตังทุมหังคือปะเมวะสมิจตุสเปภูเรนตุสังขปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยยวัชันตุสัพพทุกโขสัพพโยสัพพโรโควินัสสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิจจะนิจจังวุฒฒาปชาเยโนจตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังงั่วดีตายฆ่าเอกทหารดีตายฆ่าสนามรบนักเทศดีตายฆ่าธรรมะพระพุทธเจ้าเศร้าว่าแล้วก็มันหาไปเลยแต่เล่าของบ่ดีทอเพิ่นอย่าวางเลยเล่าเป็นขี่เธอเพิ่นขี่เธอพระเจ้าคันว่ามันสมควรพอใส่พอสอยอยู่กับมาเกิดอีกหมู่เฮาคันว่ามันบ่ทันสมควรพอใส่พอสอยซั่นกันเบื่อนายความหลงจากของเสียตัวกัตถิยาอย่างสร้างว่าเบื่อนายความหลงจากของเสียตัวขันว่ามันพ่อใส่พ่อสอยก็มาเกิดอีกเสียตัวขันว่าว่ามีพ่อใส่พ่อสอยห้อยบ่บ้าดอกเข็ดว่าสันเข้าเข็ดวันไหนเขายังบ่ไปเนี่ยไม่ก็เป็นน้ำเข้าอันแล้วไปเนี่ยคำว่าหลงตายมันก็ว่ามาตายอีกคือว่างไหนคันว่าหลงหนังหุ่มมันก็ว่าได้มาสร้างหลังหนังหุ่มอีกดอกคันหลงหนังหุ่มมันก็มาสร้างหนังหุ่มอยู่นี่ล่ะคันว่าหลงหนังก็ว่าหลงหยังจักเรี่ยวในโลกอันนี้คันว่าหลงดินก็ว่าหลงน้ำว่าหลงไฟว่าหลงลมคือกันนั่นล่ะว่าของสัตว์อรรถคันว่าหลงปัจจุบันก็ว่าหลงอดีตอนาคตคือกันนั่นล่ะคำว่าหลงได้กับว่าหลงเสียคือกันนั่นแหละของเสียมาจากได้พิจารณาจนกายได้กายเสียผลมันจะก็จะพ้นมันมาจะเอาเพื่อกับพนมไพ่จังหวัดร้อยเอ็ดบ่พระกันว่ายังหลายแท้ฮะตั้งมานี่บ่หรือมาบ้านอื่นเป็นจังไรคือบอกถือกันดีแต่คือว่าต้องกันพ่อมาใกล้กันคนบุญก็แสวงหาบุญคือกันหมดพวกบาปก็ไปทั้งบาปพวกบุญก็ไปทั้งบุญมูไพมูมั่นประจำโลกพวกคนผ้าก็ไปทั้งผ้าพวกพระอรหันต์ก็เข้าสู่พระนิพพานพวกพระโสดาบันสักขาข้ามีอนาข้ามีก็ไปตามแถวของพระของมันพระอยู่ระดับใดก็จับกุมกันระดับดำนั่นมดดำมดแดงมันก็จับกุมกันมันอยู่ตามระดับของมันพวกไปทั้งพิษก็จับกุมกันไปทั้งพิษพวกไปทั้งถือก็จับกุมกันไปทั้งถือพวกไปทั้งถือในทางพุทธศาสนามีอยู่สี่สัมสันพระสวัสดาบันสันพระท่าข้างนี้อนาข้างนี้อรหันต์ตั้มก้อนนั่นลงว่าก็เป็นโลกีเดี๋ยวนี้ก็เป็นโลกหลายแนวโลกหัวใจเป็นโลกทุ่งน้ำดีเป็นนิว
โรคกระเพาะอาหารแล้วก็โรคซาร่าแล้วก็โรคทุ้งโรคลูกมากโตปัสสาวะไม่สะดวกแล้วก็โรคไขวัดไขวัดกลับมาซี่หามือแล้วแล้วหัวก็ทุเลาลงแล้วก็โรคซาร่าเป็นหัวชักเขาทานวัดกำจัดโรคศีลวัดกำจัดควบโหดร้ายภาวนาวัดกำจัดควบหลงกิเลสก็มีสามไม่เห็นราคะโทสะโมหะเครื่องระงับกิเลสก็มีสามก็มีศีลสมาธิปัญญาว่าหันมากับเฝ้ามาซะเด้อสิบ่ได้เว้าหลายเด้อสิเว้าหน่อยๆเด้อบ่เสียดายอยากฟังนี่เพิ่นเพิ่นเว้าหน่อยนึงเพิ่นสิว่าหรือเพิ่นแฮงอยากให้เว้าหน่อยบ่ทานวัดศีลวัดภาวนาวัดจักเว้นบ่ได้เมื่อการอาบน้ำเฮาเว้นบ่ได้การกินเขาห้องเว้นว่าได้สำหรับเพิ่มสกุลร่างกายการปฏิบัติจิตใจให้สะอาดก็เว้นว่าได้คือกันหน้าร่างกายชักสะอาดได้ก็ด้วยอาบน้ำพ่อประทังมาทางพ่อเขาสังคมได้จิตใจสะอาดก็ต้องมีทานวัดศีลวัดภาวนาวัดวัดกิเลสออกไปเวียงกิเลสออกไปถึงเวลามันยังหุ่มมาอยู่ชั่วว่ามีกองทับท่านทับศีลทับภาวนากิเลสแทงสิว่าหุ่มเฮาอยู่นี่งูเฮาอยู่นี่แต่ละท่านแต่ละคนนี่เขาพุทธเจ้าจึงมาสอนเฮาไว้ให้ชำระกิเลสออกจากกิตติสันดานทีละเล็กทีละน้อยจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์จังสีว่าในว่าท่องเที่ยวในวัฏสงสารน่านการว่าท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี่มันไม่มีเท่านี้เป็นเรื่องเก่าของเฮาหมู่เฮาเคยท่องเที่ยวมาแล้วผู้เจ้าก็ก็บ่แม่นผู้ใดผู้หมู่เฮาเคยท่องเที่ยวมาแล้วนั่นเองหมู่เฮาจําบ่ได้ซื่อหมู่เฮาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่ชั่วกับหนึ่งหมู่เฮาเก็บกระดูกไว้ซาดและทอแม่มือเนี่ยชั่วกับหนึ่งก็ใหญ่กว่าภูเขาหิมาลัยน้ำตาหมู่เฮาออกซาดหนึ่งสิเฮาเก็บไว้ซาดและยศจังซี่ชั่วได้กับหนึ่งก็ใหญ่กว่าภูเขาใหญ่กว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรบ่ให้มันอันตรธานไปเหตุแห่งสันการท่องเที่ยวในวัฏสงสารมันบ่แม่นเรื่องใหม่เรื่องเก่าของหมู่เฮาที่เคยท่องเที่ยวมาแล้วนั่นเฮาบ่ต้องสงสัยที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารเนี่ยผลของการท่องเที่ยวคือหยังคือทุกข์เฮาจักรู้หรือบ่รู้ก็ตามมันเป็นจริงอยู่จังซั่นบ่ขึ้นอยู่กับผู้รู้บ่ขึ้นอยู่กับผู้บ่รู้บ่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ตัวแล้วบ่รู้ตัวผู้ที่เฮารู้ตัวมันเป็นทุกข์ในวัฏสงสารนี่จะหาทางออกกันอยากสร้างท่านศีลภาวนาเพื่อลบล้างจิตใจของเฮาที่มันหยาบซ่ากล้าแข็งให้มันชนะความหลงเจ้าของอันผู้นั้นสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วผู้ที่ยังว่าท่านยินดีในบาปบุญคุณโทษตายไปแล้วเป็นยังยาหัวมันขี่เคยดักกระเดียนมันก็มีคู่คือกันแล้วกันผู้เว้าจังซั่นผู้นั้นยังสางบารมียังอ่อนอยู่เพราะกิเลสพาเว้าเพราะความหลงจากของพาเว้าส่วนบุคคลผู้เห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มทีเหลือขึ้นหลังจะเกิดมานี่ว่าได้รับสุขจากเธอไม่ได้ทุกข์อ้อยต้อยเอารอด
ผู้นั้นว่านี่บางมาแล้วผู้ใดว่าโลกอันนี้มันสมควรพ่อกินพ่อใส่พ่อสอยอยู่นั่นผู้นั้นยั่งหนาอยู่ใดจักน้อยเพราะบารมีพระท่านเต็มผู้เห็นไพ่ในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ก็คือครูปิดเปิดฟักตู่จิตฟักตู่ใจเจ้าของเปิดฟักตู่ปัญญาเจ้าของนับวันศีสนะความหลงเจ้าของผู้ยังว่าท่านยินดีในบาปในบุญในคุณในโทษเรียกว่ากิเลสมันทบได้คือเสือกแล้วใช่หันขวาหันกำลังหันแล้วผู้นั้นผู้ที่ยังเหลียวเบิ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังวิจารณ์ในคิดในใจบาปบุญคุณโทษผู้นั้นสางวันนี้ไม่แก่กล่าวมาแล้วคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละวัดละบาทมันทรงต่อพระนิพพานได้เมื่อพระนิพพานแปลว่าดับเพลินในวัฏสงสารผู้เพลินในวัฏสงสารก็เพลินในหลุมทานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันเพราะวัฏสงสารเต็มไปด้วยทุกความเกิดแก่เจ็บตายนี่เท่านั้นเห็นทุกขณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เห็นความหมั่นว่าเทียงก็เห็นโลกขณะจิตหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความหมั่นว่าเทียงเห็นสิ่งที่บริสุทธิ์ประสงค์เจ้าของฝืนความประสงค์เจ้าของว่าให้แก่ก็แก่ว่าให้เก็บก็เก็บว่าให้ตายก็ตายว่าให้หิวก็หิวว่าอยากก็อยากฝืนความปรารถนาก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วโลกมีลูกใหม่เท่านั้นผลไร้รับของโลกก็มีแต่ลูกใหม่เป็นทุกข์เท่านั้นเห็นทุกขณะจิตหนึ่งก็ซองโลกทะลุหอดพุ่มมาโลกคนจิตใจก็ได้โอนไปเอ็นไปในพระนิพพานวันมาทุกข์มาแก่มาเกิดมาตายนะเพราะมันวจุใจได้กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างทรงต่อพระนิพพานหน่อยเมื่อขอให้ภาวนาพุทโธบ่พามาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายบ่พามาโลภมาโกรธมาหลงบ่พามาหลงปัญหาเจ้าของแก้ปัญหาเจ้าของว่าท่านตกเป็นขี้ค้าเจ้าของอยู่นี่น่ะพระพุทธศาสนาสอนให้สู้รบคบกัดกับกิเลสเจ้าของชนะกับชนะกิเลสเจ้าของแผ่กับแผ่กิเลสเจ้าของชนะทั้งอื่นว่ามีในทางพระพุทธศาสนาเลยชนะกิเลสเจ้าของจึงมีในทางของพุทธศาสนาเฮาเป็นหยังเฮาจังบ่ยินดีในพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าเฮายังสร้างบารมียังต่ําอยู่ขันเฮายินดีในพุทธศาสนาบารมีของเฮาก็สร้างสูงแล้วเฮาก็สิได้สร้างต่อไปเพื่อสิได้สู่ลบคบกัดกับกิเลสมันขี้ข้อคิดข้อใจเฮาอยู่นี่โลภโกรธหลงมันเป็นได้หนาเฮาก็แห้งแล้วเฮาจึงเอาท่าละวัดขี้ละวัดภาวนาวัดมาสู่มันว่าให้มันสนุกขี้ข้อปานใดย่อมใดมีท่านมีศีลมีภาวนากิเลสกับว่าโยมข้อเฮาปานใดย่อมใดเฮาอยู่ไกลท่านศีลภาวนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกิเลสก็อยู่ทางโยมข้อเฮาอยู่ทางสนุกเอาขอสับหัวเฮาโดยเฮาบ่รู้ตัวทำดีก็ทำให้โตทำชั่วก็ทำให้โตบ่ได้ทำให้ผู้อื่นอริยธรรมเอทิโทนะโรอริยธรรมคือธรรมอันประเสริฐก็อยู่ที่นรชนนั่นเองไม่ได้อยู่ที่อื่นความดีความชั่วก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจของใครของมันสร้างขึ้นนั่นเองเมื่อสร้างขึ้นแล้วจะปฏิเสธให้อันอื่นดินฟ้าอากาศภายนอกเขาก็ไม่รับเหตุใจอันใดผลของใจก็อันนั้นเหตุใจไปทางดีผลของใจก็ไปทางดีเหตุใจไปทางชั่วผลของใจก็ไปทางชั่วจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้
ข์ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจถ้าใจไม่เป็นที่พึ่งของใจแล้วจะให้ผีตัวไหนมาเป็นที่พึ่งของใจถ้าใจไม่เบียดเบียนใจแล้วจะให้ผีตัวไหนมาเบียดเบียนใจก็ใจเท่านั้นเบียดเบียนใจก็ใจเท่านั้นทําประโยชน์ให้ใจคนตายมันทําไม่เป็นเพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั้นเพราะมันไปที่อื่นแล้วทีนี้พี่น้องสิว่าหยังก็เฮ็ดหยังซะเนี่ยมันเมื่อยแดดได้เดียวเนี่ยยะถาวะริวาหาพุทธาปริปุริยันติสาขังเอวเมวายโตทินังเพทานังอุปกัปปติอิจิตังปจิตังทุมหังคิปเมวะสเมจตุสเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนัสสโยยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัจันโตสัพพโรโควินัสสัตวะเทพวัตวันตรายโยสุขีติคายโยโกภะอภิวาทนสีนิสานิจังพุทธาปชายโนยะถาโรธรรมาวัจันติอายุวโนสุขังภะรังเอาแล้วเนาะเอาย่อๆเนาะเมื่อยแล้วดิภาวนาพุทโธไงภาวนาพุทโธผู้เคยภาวนาลมหายใจเข้าออกไปภาวนาลมหายใจเข้าออกผู้เคยภาวนาสกุลร่างกายไปภาวนาสกุลร่างกายโอ้ไผของมันมันขึ้นมันได้อยู่กับผู้เฮ็ดผู้บ่เฮ็ดเว้าซื่อๆบ่ได้หรอกคําว่าบริกรรมไงบริกรรมกับกับอยู่มันภาวนาพอเป็นเครื่องงูของคิดของใจจิตใจบ่ให้นึกอันนึงมันก็นึกอันนึงยังสู่ให้มันนึกภาวนานําซะผู้ละคนเพิ่นว่าบ่มีเวลาว่าซั่นบ่มีเวลาจังได๋บ่ถ้าเฮานึกแล้วอื่นสมมีเวลาเฮาหันใจเข้าออกก็ยังมีเวลาเขาคันเฮามีเวลาหันใจเข้าออกเขาก็มีเวลาภาวนาได้คือกันเพื่อความคิดความใจของเฮาให้มันเป็นกุศลทางภาวนาท่านเฮาก็ได้เฮ็ดแล้วศีลเฮาก็ได้รักษาบ้างแล้วยังภาวนาเฮาก็ได้ภาวนาไปคู่กันไปตามสติกำลังของเฮาฝนตกเทื่อละเล็กละน้อยมันก็ทำให้แผ่นดินซุ่มไปคือกันละคำว่าใดพระอรหันต์ก็ชื่อว่าเอาท่านก็ว่าได้บุญนะบุญจักเทื่อแล้วเอาละเนาะมาเนี่ยเมื่อยแล้วมาทั้งหมดนะมากี่คนกี่คนกรุงเทพเดี๋ยวนี้กำลังเข้าออกซิเจนเหนื่อยมากชีพจรเดินไม่ปกติยุบแล้วก็เดินต่ออีกหรือก็เดินต่ออีกเพราะมีโรคอาญาโรคถุงน้ำดีเป็นนิ่วโรคลูกหมากโตโรคหัวใจโรคไส้เลื่อนสมาทานไม่บ่าไม่ตัดสมาทานไม่ไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลก็เป็นหวัดใจด้วยเป็นหวัดมาสักวันแล้วท่องเที่ยวในลิ้นท่องเที่ยวในกายท่องเที่ยวในใจท่องเที่ยวในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมารมณ์เรียกว่าท่องเที่ยวโลกภายนอกโลกภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายก็มารมศาสตร์นาตอนแห่งรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นจากความหลงตามเป็นจริงเราหลงอยู่เดี๋ยวนี้มีอยู่สี่ประเภทหลงของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบหลงของว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขคือหนังหุ้มอยู่ในรอบหลงของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนคือหนังหุ้มอยู่ในรอบหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบถ้าข้ามทะเลหลงสี่จำพวกนี้แล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไปชนะความหลงก็ชนะอยู่ที่เมืองไกลแพ้ก็แพ้อยู่ที่เมืองไกลเคยถูกแพ้มาแล้วชาติแล้วพบแล้วพวกเราทั้งหลายมองคืนอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ไม่น่าเลื่อมใสมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นสุขในไตรโลกธาตุไม่มีรุชีตีติแปลว่าผู้ย่อยยับไปพระบรมศาสดาไม่ทรงสนับสนุนและไม่ทรงให้ยินดีในโลกทั้งปวงด้วย
ทรงให้เบื่อหน่ายแบบเย็นๆทรงให้เห็นโทษตนเองที่เคยหลงมาที่มีกิเลสเป็นนายหน้าน่าจะไม่ยอมให้กิเลสเป็นนายหน้าจะเอาคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นนายหน้าฝืนกันอยู่รบกันอยู่ชนะก็ชนะกันอยู่ที่เมืองไกลแพ้ก็แพ้กันอยู่ที่เมืองไกลไม่ได้มีชนะแพ้อยู่ทางอื่นกายไม่ใช่ตัวตนกายเป็นแต่สักว่ากายเวทนาความสวยสุขทุกอารมณ์เป็นแต่สักว่าเวทนาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วก็เป็นแต่สักว่าใจธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจก็เป็นแต่เพียงว่าสักว่าธรรมกายเวทนาจิตธรรมพิจารณาลงสู่อนัตตาธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาข้ามเวทนาด้วยความไม่ยึดมั่นว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาข้ามกายด้วยไม่ยึดถือว่ากายเป็นตนตนเป็นกายข้ามใจด้วยนับถือด้วยพิจารณาว่าใจเป็นแต่สักว่าใจไม่ใจไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ใจข้ามธรรมเป็นแต่สักว่าธรรมธรรมจะกายให้ว่าธรรมเวทนาให้ว่าทำจิตให้ว่าทำผู้รู้ให้ว่าถ้าไม่สำคัญว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ผู้รู้ก็ว่างไปนักที่นั่นเองถ้าไม่สำคัญใจว่าเป็นตนตนเป็นใจใจก็ว่างอยู่นักที่นั่นเองไม่ต้องทำกิริยาว่างพอรู้ทันมันก็ว่างเองมันเหมือนตาก็ดีแสงสว่างก็สว่างอยู่เมื่อเลื่อมตาขึ้นแล้วไม่ต้องทำกิริยาให้เห็นความสว่างสวยก็มีในตาแต่ตาปัญญาสำคัญมากกว่าตาภายนอกสมันตะจักสุจักสุรอบครอบเห็นอนิจจังขณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วเห็นทุกขณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วก็เห็นสังขารรอบอยู่ในตัวเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาสัตว์บุคคลเป็นแต่สักว่าธรรมฝ่ายสังขารเป็นแต่สักว่าธรรมฝ่ายวิสังขารก็รู้เท่าธรรมทั้งสังขารและวิสังขารด้วยพระบรมศาสดาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายว่าเราเห็นสมมติตามเป็นจริงของสมมติเรารู้วิมุตติตามเป็นจริงของวิมุตติแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองเรารู้พระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานคือความดับเพลินเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่เราไม่สำคัญตัวว่าเราติดอยู่ในสังขารและพระนิพพานด้วยเหตุฉะนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีที่ตั้งอยู่ณที่ใดเราไม่สำคัญว่าวิญญาณเป็นเราเราเป็นวิญญาณวิญญาณก็ดับไปณที่นั้นเองเมื่อวิญญาณดับไปก่อนแล้วนามรูปก็ต้องดับไปทีหลังพระบรมศาสดาสอนทำให้ชั้นสูงไม่ใช่ชั้นหลอกกินขนมท่านต่ำๆเรื่องนิมิตนิม้อยอะไรต่ออะไรนรกสวรรค์อันนั้นไม่ต้องเอามาพูดนรกสวรรค์มันอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเมื่อเห็นอนิจจังชัดมันก็เห็นหมดแล้วต่อไปนี่พ่อขาขอให้พี่น้องชาวพุทธทุกท่านหน้าที่มาในที่นี้จงพากันมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในทางพุทธศาสนาจนถึงที่สุดทุกนายชอบทุกท่านหน้าทั่วตั้งใจโลกาอยู่ทุกวันเถิดทั้งผู้ที่มาและไม่มาก็จงเป็นสุขทุกท่านหน้าทั่วตั้งใจโลกาอยู่ทุกเมื่อเถิดพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานัง ถ้าต้องการ
ยังไม่ทันได้หนังสือก็ให้พระเอาให้เนอะมาทำมาถูดซะทำมาถูดทำมาถูดเพื่อแก้เก็บตายเกิดมาแล้วอันนั้นตังตือติวมีแต่ไหลลงเหลวลงห่องวนแก่วนเก็บวนตายบุญญานิปรารูกัสมิงปฏิฐาโหนติบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าและอย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยทำบุญแล้วก็ไปอยู่ที่ใจทำบาปแล้วก็ไปอยู่ที่ใจไม่ได้ต้อนเราพ่อง่ามเหมือนโพและกระบือเลยร่างกายชนบุญชนบาปตายก็เป็นบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจฮะบุญอยู่ที่ใจบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจของเศร้าทุกทนนะทั้งเทวานี่ก็ดีเทวดามาก็ดีทั่วทั้งไตรโลกธาตุโดยเด็กคุณพระพุทธศาสนาอันนี้ทรงมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้และก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกทนนะทั่วทั้งไตรโลกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกตนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อถือปุญญานิปรโลกัสมิงบุญเป็นที่พึ่งของปวงสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าใครเป็นผู้ทำบุญขึ้นก็พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ทำขึ้นจิตใจแต่ละท่านละคนเป็นผู้ทำขึ้นบาปก็จิตใจแต่ละท่านละคนมันผู้ทำขึ้นคนอื่นทำไม่ได้ดินฟ้าอากาศก็ทำไม่ได้ทำบุญแล้วก็มาอยู่ที่ใจทำบุญฉลองใจทำบาปแล้วก็มาอยู่ที่ใจเรียกว่าทำบาปฉลองใจจะฉลองหรือไม่ฉลองมันก็ฉลองกันอยู่กรรมและผลของกรรมไม่หนีจากเหตุคือจิตใจเป็นผู้สร้างขึ้นเหตุไปทางดีก็เหมือนกันเหตุไปทางชั่วก็เหมือนกันจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาทำบาปบาปก็ตามไปทำบุญบุญก็ตามไปเงาตามตัวเงาจิตเงาใจละเอียดมากใครจะวิเศษวิโสสักเพียงใดก็ตามก็อยู่แต่อำนาจกรรมและผลของกรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมดังที่ว่ามาแล้วนั้นพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นไม่ใช่พระบรมศาสดาผู้สร้างขึ้นไม่ใช่เทวุตเทวดาเอ็นพรมยมยักษ์สร้างขึ้นทำดีก็เราเป็นผู้สร้างขึ้นทำชั่วก็เราเป็นผู้สร้างขึ้นกรรมใดใครก่อก็คือจิตใจแต่ละท่านละคนนั่นเองทำเป็นที่พึ่งของตนทำแล้วไม่หวังพึ่งก็เป็นที่พึ่งทำบาปก็เป็นที่พึ่งของบาปทำบุญก็เป็นที่พึ่งของบุญอยู่นั่นเองผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือสุปฏิปันโนเป็นต้นไปจนถึงอุชุจนถึงญายะจนถึงสามีจิตผู้ใดต้องการอยากจะถึงพระโสดาบันอย่าเสียดายถือศาสดาอื่นอย่าเสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าอย่าเสียดายจะเล่นอบายมุขทุกประเภทอย่าเสียดายค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นอะไรเนี่ยสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค่าขาย5อย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากจะประกอบเลยสมบัติของพระโสดาบันมีอยู่5ประการประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์เชื่อทานศีลภาวนามรรคผลนิพพานไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเกิดบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนา
ตั้งอยู่ในสมบัติห้าประการและเว้นจากวิบัติห้าประการซึ่งคงตรงกันข้ามไม่ยากความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนดีทำได้ยากคนชั่วคนชั่วทำได้ง่ายมูดพูดแมลงวันตอมไต่หยอดไข่ขาวได้ง่ายแต่แมลงพึ่งมันไม่มาเพราะมันกินเกสรดอกไม้มันเป็นของสะดวกทางเกสรดอกไม้มันใจถึงทางเกสรดอกไม้แมลงวันใจถึงทางมูดพูดคนเราใจถึงทุกท่านมีอิสระทุกท่านอิสระในทางดีก็ได้รับผลดีอิสระในทางชั่วก็ได้รับผลชั่วพระอรหันต์มีอิสระทางไม่โลภไม่โกรธไม่หลงท่านก็ข้ามโลกไปซะพระโสดาบันมีอิสระทางรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไม่ได้รักษาศีลรักษาท่านเพราะท่านไม่เสียดายอย่างร่วงละเมิดเมื่อท่านไม่เสียดายอย่างร่วงละเมิดแล้วมันก็ไม่หนักใจสิ่งไหนที่ไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจสิ่งไหนที่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็หนักใจทําไมจึงไม่เสียดายร่วงละเมิดเพราะเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์เห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนภาวนาอันไหนดีมดภาวนาพุทโธก็ดีภาวนาลมหายใจเข้าออกก็ดีภาวนาความตายก็ดีภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีแต่ว่าผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะให้หน่ายเพื่อจะให้พ้นจากความหลงของตนไปซะหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเว้นไว้ทำให้ต้องการเห็นสังขารรอบหนึ่งอีกเหมือนกันหายใจออกข้างหนึ่งก็เหมือนกันพูดแต่ละคำละคำก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปไม่หยุดในอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดเลยคืออนิจจังอนิจจังมันผู้ครองโลกเมื่ออนิจจังเป็นผู้ครองโลกแล้วทุกข์ก็สัมปยุตอยู่ในที่นั้นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็อยู่ในที่นั้นไม่อยู่คนละมุมโลกอนิจจังอยู่ที่ใดทุกขังอนัตตาก็อยู่ณที่นั้นเองเห็นขณะจิตเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนต้องพิจารณาอันนั้นเพราะในไตรโลกธาตุไม่ยืนยันว่าจะเป็นของใครมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เรายืนยันว่าเป็นของคนนั้นคนนี้ของท่านผู้นั้นผู้นี้ก็ยืนยันกันตามสมมุติกละตามกละเทศะเท่านั้นส่วนไอ้ที่แท้มันไม่ว่ามันจะเป็นของใครเลยเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วแตกสลายไปอันนั้นเป็นธรรมชั้นสูงสำหรับผู้จะเบื่อหน่ายความหลงของตนข้ามความหลงของตนเข้าสู่พระนิพพานถ้าในโลกเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยความสงสัยในโลกทั้งปวงก็ไม่มีเมื่อความสงสัยในโลกทั้งปวงไม่มีแล้วความทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงถึงจะมีบ้างก็ต้องห้ามเบรกอยู่เหมือนกันนะเอาละน่าเหนื่อยแล้วนะพูดมากก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะเหนื่อยแล้วศีลก็คือศีลใจตัดศีลลงที่ใจศีล5ถ้าไม่ล่วงละเมิดก็มีศีล5ตัวก็รวมเป็นเชือก5เกลียวอยู่ที่ใจศีล8ถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือก8เกลียวอยู่ที่ใจศีล10ก็เหมือนกันศีล227ก็เหมือนกัน 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ขันธ์ลงที่ใจไตรสิกขาก็รวมลงที่ใจไตรแปลว่า3ศีลสมาธิปัญญาศีลตัดศีลลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจแต่ปัญญาในขั้นพระโสดาบันสักขาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นปัญญามีสูงต่ำรุ่มนอนกว่ากันศีลก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันถึงแม้จะเป็นศีลตัวเดียวอยู่ที่ดวงใจก็เหมือนกันก็เดียวที่ดิ่งเด่นกว่ากันก็มีรวมลงมาที่ไม่รวมก็แปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์จัดเป็นไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาก็เราเข้าขยายออกไปจากใจออกไปจากเมื่อเวลาเราเข้ามาแล้วก็มาที่ใจพูดมากก็มากออกไปจากใจพูดน้อยก็น้อยเข้ามาหาใจอันเดียวกันทุกจะมีด้านล่างก็ย่นลงมาเอกทุกในปัจจุบัน
สภาวะโลกเท่าพวงจะมีกี่ล้านล้านก็ย่นลงมาเป็นเอกโลกในปัจจุบันมันก็ชัดเท่านั้นถ้าไม่ชัดในปัจจุบันอดีตอนาคตก็ไม่ชัดถ้าเห็นชัดในปัจจุบันแล้วอดีตอนาคตจะไปสงสัยทําไมเห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกอดีตทุกอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นอนิจจังชัดในปัจจุบันอนิจจังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยอีกนั่นเห็นนิมิตชัดในปัจจุบันนิมิตในอดีตอนาคตก็ไม่สงสัยนิมิตแปลว่าเครื่องหมายหมายไว้สองอย่างเท่านั้นหมายไว้รูปก็เรียกว่ารูปนิมิตหมายไว้ในนามก็นามนิมิตนิมิตทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแต่สลายทั้งนั้นนั่นไม่ตั้งอยู่ได้เลยนิมิตเห็นเทวบุตรเทวดาเห็นอินเห็นโหมพรหมเห็นพยมพการอะไรก็ตามเถิดเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วแต่สลายไปทั้งนั้นคําพูดแต่ละวัตระบาดก็เหมือนกันพูดแล้วก็ล่วงไปพูดแล้วก็ล่วงไปรู้พูดแล้วก็ล่วงไปนั่นเสียงเข้าหูส่งลงถึงใจวันยังค่ําก็ล่วงไปวันยังค่ําก็เข้ามาวันยังค่ําตากับรูปเห็นกันก็กระทบกันก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปเหตุที่ล่วงไปนั่นคืออันนี้จังอันละเอียดนะผู้ใดเห็นอันนี้จังชัดผู้นั้นจะไม่สงสัยในโลกทั้งปวงผู้ใดเห็นทุกข์ชัดผู้นั้นก็จะไม่สงสัยในโลกทั้งปวงผู้ใดเห็นดินน้ำไฟลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเห็นกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเป็นแต่สักว่าเห็นเป็นแต่สักว่ารู้ผู้นั้นเปิดประตูพระนิพพานแล้วสูงเกินไปกระมังปัจจัยความสงบใจและอารมณ์คือวางเฉยในอารมณ์ทั้งปวงก็ไม่เชิงเพราะสงบเพราะไม่วุ่นเพราะไม่สงสัยปัจจัยอุเบกขาความวางเฉยเป็นวางเฉยต่อสังขารทั้งปวงอุเบกขาในโพชฌงค์ทีนี้โพชฌงค์เจ็ดนั้นมีความหมายอย่างว่าสติความระลึกได้สองธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมสามวิริยะความเพียรสี่ปีติความอิ่มใจห้าปัจจัยความสงบใจและอารมณ์หกสมาธิความตั้งใจมั่นเจ็ดอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเรียกตามประเภทว่าสติสัมโพชฌงค์ไปโดยลำดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั่นให้มีสติไปจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เดี๋ยวสติความระลึกได้ระลึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้ธรรมวะธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมให้มีสติสอดส่องธรรมในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะความเพียรให้มีความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้ให้มีความอิ่มอกอิ่มใจในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปีติให้มีความสงบในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือปัจจัยความสงบใจอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้อุเบกขาวางเฉยต่อกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่นเองไม่ได้เคลื่อนที่ไปทางอื่นเข้าใจหน้าที่นี้นะไม่เคลื่อนที่ไปทางอื่นอยู่แห่งเดียวเข้าใจนะทีนี้เข้าใจแล้วนะท่านพูดหลายอย่างเฉยๆจะหลายอย่างสักเพียงไหนก็ตามไม่ให้เคลื่อนที่ไปทางอื่นก็อันเก่านั่นเองเช่นท่านอธิบายว่าจักสีก็ดีหรืออธิบายท่านเช่นอธิบายว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็เหมือนกันอิทธิบาทคือความคนเครื่องคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างหนึ่งฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นวิริยะเพียรมันประกอบในสิ่งนั้นจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นวิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอัตชักนำบุคคลถึงสิ่งที่ต้องมาสูงซึ่งมันเหลือไม่ใส่ท่านพูดเป็นในสี่เฉยๆแต่อันที่แท้อันเดียวกันฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรหมั่นประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอัตชักนำบุคคลถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมันเหลือไม่ใส่ก็อันเดียวกันทีนี้ไม่ใช่อันอื่นพระคือทำเป็นกำลังห้าอย่างหนึ่งศรัทธาความเชื่อสองวิริยะความเพียรสามสติความระลึกได้สี่สมาธิความตั้งใจมั่นห้าปัญญาความรับรู้อินทรีย์ห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในจิตของตน
นี่หมายความว่าศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อันเดียวกันนั่นอยู่ที่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลกถ้าเข้าใจว่าศีลอยู่ที่หนึ่งสมาธิอยู่ที่หนึ่งปัญญาอยู่ที่หนึ่งอันนั้นมันวาดภาพไม่ถูกศีลตัดศีลลงที่แห่งเดียวเลยสมาธิตั้งมั่นลงที่แห่งเดียวปัญญารอบรู้ในที่แห่งเดียวศีลก็ตัดศีลลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจนั่นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ออกนอกอยู่หน้านั่นหน้านี่ใบนั่นใบนี่มันไปใหญ่ๆกันนะใหญ่โตโหฐานกันมันก็เพ่งนอกซะไม่เป็นอัจฉตาธรรมทำภายในพระเหตุธาธรรมทำภายนอกทำภายนอกก็ย่นเข้ามาหาภายในภายในก็ออกไปภายนอกภายนอกก็ดึงมาหาภายในก็มีสองกันเท่านั้นกันเทศเนี่ยกันเทศในทางพุทธศาสนามีสองกันกันภายในกันภายนอกการภายในในปัจจุบันการภายนอกในปัจจุบันในอดีตในอนาคตก็เหมือนกันเพราะนิทานของปัจจุบันชื่อว่าอดีตนิทานของอนาของปัจจุบันที่ยังมาถึงเรียกว่าอนาคตเห็นธรรมในปัจจุบันชั้นใดในชั้นนั้นก็ไม่ต้องสงสัยอีกเห็นชัดเห็นชัดตัดความสงสัยอวิชชาตัณหาอุปาทานก็แต่กระเจิงไปนะที่นั่นเองเข้าใจแล้วละพอแล้วเข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วทำไมจึงสำเร็จพระอรหันต์ว่าอย่างนั้นหรือเอาไปอีกก็ยังต้องมาสัมภาษณ์ทีนี้องค์ปริมาณยังไม่ได้กล่าวว่าสังขารตรงไหนคือห้าคนทั้งหมดใหม่กรรมนั้นมาสมองน้องท่านเป็นอโหสิกรรมก่อนแล้วท่านออกจากนอกโลกแล้วสำหรับกรรมและเวรจะสนองได้อยู่แต่ในโลกเมื่อจิตพ้นจากโลกไปแล้วตามไม่ถึงถึงแต่ขั้นห้ามาถึงแต่ขั้นห้าไม่ถึงจิตถึงใจท่านเสียแล้วคล้ายๆกับว่ากางเกงของเรามันขาดแล้วเราทิ้งแล้วทีนี้เขาโกรธให้เราเข้าไปเผาไฟก็ไม่ถูกเราเพราะเราไม่หวงในกางเกงนั้นฉันในกรณีขั้นห้าของพระอรหันต์ท่านไม่หวงท่านวางแล้วก็ตามมาถึงแต่ขั้นห้าอันพวกเรานั่นทีนี้พระโมคคัลลาไม่ได้ฆ่ามีดาตายเนอะไม่ได้ฆ่ามันตาตายเด้อไม่ได้ฆ่าไม่ได้ตายเป็นเพียงหาอุบายเอาไปโปรดไปปล่อยที่เฉยแต่ไม่ได้ฆ่าหรอกถ้าได้ฆ่าแล้วไปใหญ่ก็ไม่ได้ฆ่าหรอกไม่ได้ฆ่ามันดาทำท่าจะฆ่าเฉยๆพอเอาไปถึงแล้วโสดใจก็เอาคืนมาไม่ได้ฆ่าหรอกที่พระอังคุลิมานโจรท่านฆ่าคนด้วยไม่เจตนาเพราะทิศาปาโมกไปหลอกท่านเพราะอังคุลิมานโจรนั้นเรียนหนังสือเก่งกว่าเพื่อนมีอะไรอะไรก็เก่งหมดการปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็เก่งพวกหมู่เพื่อนด้วยกันสี่ห้าคนก็อิจฉาบอกว่าอังคุลิมานโจรจะฆ่าพระอาจารย์อย่าไปพูดสิเขาคนตระกูลสูงเขาไม่ฆ่าใครหรอกนี่ก็เงียบไปอีกปีที่สองไปบอกอีกอังคุลิมานมาโจรจะฆ่าท่านอาจารย์นะเกิดช่องไฟอีกแล้วทีนี้ปีหลังพูดอีกอย่าพูดอย่าพูดเขาเป็นคนตระกูลสูงตระกูลของเขาเป็นพราหมณ์เขาสนใจในธรรมะอย่าไปพูดปีที่สองเนี่ยปีที่สามเนี่ยเงียบไปละปีที่สามพูดอีกคงจะกินกับเขาเพราะพระอาจารย์ก็ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พระโสดาบันเพราะเป็นไสยศาสตร์เป
เป็นพวกเวทมนต์กลคาถาเนี่ยพวกนี้ที่นี่อังคุลิมานโจรเวียนวิชาอันไหนก็หมดแล้วที่นี่อยากได้วิชาเคาะหัวผีว่าไปเกิดที่ไหนเคาะหัวผีไปเกิดที่นั่นที่นี่มันมีอยู่ถ้าเราได้วิชาอันนี้แล้วลาภของเราก็จะมากกว่าอังคุลิมานโจรบอกไปเรียนวิชากับอาจารย์เรียนหมดแล้วอันไหนก็หมดพวกนั้นยังเรียนไม่หมดขี้หึงกันรังเกียจกันรังเกียจอังคุลิมานโจรอังคุลิมานโจรยังไม่ทราบว่าหมู่เพื่อนรังเกียจเลยยังไม่รู้ว่าหมู่เพื่อนรังเกียจตนไม่รู้ว่าอาจารย์จะฆ่าตนถ้าเราจะฆ่ามันโดยตรงมันญาติของมันก็มีมากเราหาอุบายฆ่ามันเขาหากจะฆ่ามันเองดอกว่าอย่างนั้นทีนี้เออถ้าอย่างนั้นเธออยากได้วิชามนเคาะหัวผีเธอก็ไปฆ่าคนมาให้ได้พันคนเราจะบอกให้มันจะฆ่าคนพันคนนั้นเขาต้องฆ่ามันก่อนเรามันเป็นคนตระกูลสูงเราไปฆ่านี่เดี๋ยวเราก็ตายว่าอย่างนั้นนี่อังคุลิมานโจรก็นึกว่าอยากจะฆ่าคนเพื่อมาแลกเอาวิชาอันเคาะหัวผีน่ะแต่ว่ายังไม่รู้ตัวเลยเขาเบียดเบียนตนอาจารย์ก็เบียดเบียนใช่นี่ลูกศิษย์ก็เบียดเบียนเพราะอาจารย์ยังไม่เป็นพระอรหันต์พระอาจารย์เป็นพุทธชนคนหนาเขาหลอกยังไงก็ได้พวกนั้นไปฆ่าคนไปฆ่ามาแล้วก็เอาไปไหว้ที่ไหนมันก็ลืมทีนี้เอาไปไหว้ที่ไหนก็ลืมเอาไปไหว้ที่ไหนก็ลืมเอาแขวนคอทีนี้เอาไปไหว้ที่ไหนก็ลืมกาเอาไปกินด้วยแร่งเอาไปกินด้วยตัดเอาเนี่ยมือแขวนคอเลยมันจึงไม่ลืมเหม็นก็ตามไปด้วยกันนิ้วเอาคนนั้นนิ้วแล้วนิ้วคนละข้อละข้อเนี่ยแทงร้อยร้อยมาจะได้ถึงไม่ใช่ได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้ายังอยู่นิ้วเดียวยังอยู่นิ้วเดียวโอ้ทีนี่ไปพระบรมศาสดาออกภาวนาตอนเช้านิมิตเห็นพระอังคุลิมานโจรจะไปฆ่ามารดาแต่ก่อนทำไมพระบรมศาสดาจึงไม่เทศเอาก็พระกรรมของอังคุลิมานโจรยังไม่หมดจึงบันดาลมาให้พระบรมศาสดาเทศเอาพระบรมศาสดามองเห็นว่าอังคุลิมานโจรจะไปฆ่าบิดามารดาเพราะบิดามารดาได้ทราบว่าเขาหาจับอังคุลิมานโจรอยู่เพราะอังคุลิมานโจรฆ่าคนบิดามารดาได้ทราบเข้าก็ไปลัดทางพระบรมศาสดาก็เลยมองเห็นว่าถ้ามันไปฆ่าบิดามันแล้วมันจะไม่ได้มรรคผลนิพพานเราจะไปลัดทางก่อนว่าอย่างนั้นพระบรมศาสดาจึงบันดาลไปลัดทางแต่ก่อนทำไมไม่ไปลัดทางก็เพราะกรรมของอังคุลิมานโจรบ้างกรรมของพวกทิศสาปาโมกบ้างกรรมของพวกลุจิกบ้างเพราะฆ่ามนุษย์มีผู้ลวงฆ่าไม่ได้ฆ่าด้วยโทโสโมโหบาปทั้งหลายจึงตามถึงพวกลูกศิษย์และทิศสาปาโมกเป็นส่วนมากเพราะฆ่าคนไม่มีเจตนาเพราะเขาลวงนั่นมันเป็นอย่างนั้นและไม่ได้ฆ่าบิดามารดาด้วยถ้าว่าฆ่าบิดามารดาแล้วมันก็ไม่สำเร็จพระโสดาบันก็ไม่สำเร็จเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงบันดาลไปเอสิโตนาโรอริยธรรมคือธรรมันประเสริฐอยู่ที่นรชนนั่นเองอยู่ที่หัวใจของพวกเราผู้ที่ถือศาสดาอื่นก็อยู่ที่หัวใจแต่ว่าพระพุทธศาสนาก็น้อมลงมาหาใจทุกท่านแต่ว่าใจมีเหตุผลต่างกันและบัญญัติบาปบุญต่างกันพระพุทธศาสนาบัญญัติบาปบุญถูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอกในโลกไม่ได้บัญญัติเข้าข้างตัวมันบัญญัติเข้าข้างธรรมไม่เหมือนรัฐที่อื่นๆรัฐที่อื่นนั้นไม่มีใครไปรับรองว่าเป็นพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อย่างเต็มที่ทุกๆพระองค์บัญญัติอะไรก็ถูกหมดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติถูกหมดไม่มีบกพร่องมนุษย์สมบัติก็ไม่มีบกพร่องเว้นจากอบายมุขเป็นมนุษย์สมบัติถ้าไม่เว้นจากอบายมุขเป็นมนุษย์วิบัติ
มนุษย์วิบัติก็คืออบายมุขมนุษย์สมบัติก็คือเว้นอบายมุขมุขะมุขะแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากถ้าเว้นแล้วก็เป็นผู้เจริญอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากอีกเหมือนกันนะคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่เป็นมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้ก็ไม่เป็นปัญหาเป็นจริงอย่างนั้นทรงพระคุณข้ามันมีประมาณมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้เลื่อมใสได้ไม่เลื่อมใสยังไงก็เป็นของประเสริฐได้รับอยู่ตามเดิมพระพุทธศาสนาเราจะพูดลบหลู่ดูหมิ่นสักเพียงใดให้พระพุทธศาสนาต่ำพระพุทธศาสนาก็ไม่ต่ำคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่บุคคลต่ำจากศีลธรรมอันนั้นเป็นเรื่องไม่ใช่พระพุทธศาสนาจะมาต่ำด้วยมนุษย์สมบัติบอกครบแล้วสวรรค์สมบัติก็บอกครบแล้วนิพพานสมบัติก็บริบูรณ์แล้วใครจะเทศนาว่ากล่าวจนน้ำไหลไฟดับสักเพียงใดก็ตามก็ไม่เท่าขี้เถ้อพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาทั้งไม่มีกิเลสด้วยทั้งพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เอามาพูดแต่ว่าผู้ฟังจะปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองไม่ได้สงสัยในท่านเลยเราได้หัวหน้าดีแล้วคือพระบรมศาสดาเป็นศาสดาเอกในโลกเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกฏมากกว่าอสงไขยอสงไขยก็เป็นธรรมอันเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกออกจากกันเลยเป็นนิกายเดียวกันไม่ได้แยกนิกายกันในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทำสิ่งใดไม่มองดูคำสอนของพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดจงดูเถิดพวกผู้ที่มาถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไปรอดไม่ก็ไปไม่รอดเหมือนกันแม้เราก็ไปไม่รอดถ้าไม่มองดูคำสอนพุทธศาสนาคดีดำคดีแดงในโรงในศาลมันหมดเกษียณเป็นแต่กรรมและผลของกรรมหมดเกษียณไม่เป็นใครจะนับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่นับถือก็ตามกรรมและผลของกรรมก็ตามสนองเธออยู่เธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นปัญหาเลยอันนี้นะสำคัญมากถ้าไม่อย่างนั้นหลวงปู่ก็ไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเหมือนกันเห็นว่าพระพุทธศาสนามีเหตุผลลึกซึ้งมากจึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาฉะนั้นทำไมจึงมีผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาน้อยแท้อันนั้นก็เป็นเรื่องแต่ละรายของบุคคลทำไมจึงมีแมลงผู้น้อยแท้ทำไมแมลงวันจึงมีมากมันก็เป็นเรื่องแต่ละรายของแมลงผู้และแมลงวันผู้จิตอยู่ในระดับใดก็ต้องเลื่อมใสในระดับนั้นผู้จิตอยู่ในระดับสูงก็เลื่อมใสธรรมะในระดับสูงส่วนสูงต่ำร่มดอนสำหรับหลวงปู่ก็ให้เกียรติพระพุทธศาสนาเลิศเลยใครจะให้หรือไม่ให้ก็ตามทั่วทั้งใจโลกธาตุเนี่ยหลวงปู่จะให้คนเดียวให้เกียรติพระพุทธศาสนาใครเกรงใจท่านผู้อื่นไม่ให้ก็ตามหลวงปู่ให้คะแนนพระพุทธศาสนาสูงกว่าเพื่อน